สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวที่อยู่ในรูปของ ax กำลังสบวก bx บวก c นะครับโดยที่ตัว a เนี่ยไม่เป็น1นะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับโจทย์ข้อแรกนะครับ3า b กำลังสลบ6 b บวก ออกอลบ9นะฮะสังเกตที่ตัวแรกคือตัวนี้ครับเลข3ใช่ไหมครับตัวที่2คือลบเเราแยกออกมานะครับเลขสาอะไรคูณกันได้3บ้างครับก็คือ3คูณ1เป็น3ถูกไหมครับส่วน9อะไรคูณกันได้9 91เป็น9หรือไม่ก็33 3เป็น9เราจะใช้ตัวไหนดีเราใช้91เป็น9ดีกว่าครับอ่า1เอา1คูณ9นะครับ1คูณ9จแต่ว่า9ติดลบนะครับ เราใส่ลบตรง9หรือไม่ก็ใส่ลบตรง1นะครับพี่ขอเลือกใส่ลบตรง9แล้วกันเพราะว่าเราลองคูณกันนะครับคูณ1ได้3 1คูณลบ9ได้ลบ9้วแล้วเราก็เอาสตัวนี้มาบวกกันแล้วมันจะได้ตัวข้างบนฮะตัวตรงกลางพอดีนะครับลบ9บวก3ได้ลบ6ถูกไหมฮะดังนี้เนี่ย1 9 3 1นี้ใช้ได้ครับให้ใส่ B ลงไป B, มีมีสตัวใช่มครัใส่ไปอย่างละตัวจากนั้นเราก็คไยกันฮนะไยกันอย่างนี้นี่ตรงกลางไม่ได้ใช้แล้วฮนะก็จะกลายเป็น3 b มบีลบเ้าครับสามบลบเ้าคูณกับหนึบวกหครับ1นึ่งีไม่ต้องเขียน1นะฮะบีวกหนึ่ะครับเห็นไหมฮะได้1ข้อแล้วต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกข้อต่อไปแล้วกันนะครับข้อนี้ดูตัวหน้า เลขห้าดูตัวท้ายครับตัวหน้าแน่นอนครับ5ก็มาจาก5้คูณหส่วน6เนี่ยมันก็มาลบหเนี่ยมาจาก6กคูณหหรือไม่ก็3าคูณสให้เลือกเอานะครับดูจากตรงนี้เป็นเลขเจน่าจะเป็น3ามคูณสมากกว่าให้เอาสามคูณสององคูณสเอาทษทีนั่นจะเป็น2อคูณส 2อคูณสลองคูณดูครับตรงนี้เป็นลบใช่ไหมครับใส่ลบตรสักที่หนึ่งขอใช้ลบตรงเลข2แล้วกันนะครับเพราะว่าคูณตรงกลางเป็นลบใช่ไหมห้าคูณลบสได้ลบ1ิบคูณสได้3บวกกันได้ลบเถูกต้องไหมฮะถูกอ่ะแล้วถ้าถูกปุ๊บเนี่ยอ่าอันนี้ x มี2ตัวก็ใส่แยกมาอย่างละตัวแล้วเราก็คูณควายเขาไม่ใช่คูณควายเราก็ควายกันนะฮะควายอย่างนี้ตรงกลางไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็จะได้เป็น5 x บวก3นะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น1 x ก็เป็น x ลบ2ค่้ยกันนะครับเสมอนะครับอ่ะดูข้อต่อไปครับ6 y กํลังสลบ7 y ลบ24ครับดูตัว6เนี่ย6เนี่ยสามารถเย็กออกเป็น3 2หรือไม่ก็6 1ดูจากตรงกลางนี้เป็นลบ7นะครับขอเรียกเป็น3 2แล้วกันครับ3 2 ส่วน24มันมีเยอะมากครับ24 6 4 24 8 3 24แล้วก็12 2เป็น24อันนี้ขอใช้6กับ4 4กับ6 4ส 4, 6, ไม่ไม่ได้นะใช้3 8ใช้3 8ได้ครับตัวน,นี้ใช้3 8 3กับ8ต้องการลบใส่ลบตรงนี้แปดคูณกับลบอไม่ใช่ลบ สอคูณกับลบแรับก็ได้เป็นลบสิครับแล้วก็3ามคูณสเป็น9ก้าเอาตรงกลางมาบวกกันลบสิบวกเได้ลบเเป๊ะเลยฮะอ่าถ้าเป๊ะปุ๊บเราก็ใส่เลยครับนี่ y มี2ตัวแยกเป็น2ตัวแล้วเราก็ควายกันนะครับนี่สามวายลบแปดลบแกับ2 y งบวกสามฮะสองบวกสาม โอเคไหมครับเริ่มเริ่มเก็ตเนี่ยฮะมาดขูข้ออีกข้อหนึ่งแล้วกัะข้อสุดท้ายอ่ะข้อตรงนี้แปดครับแปดเนี่ยมันสามารถแบ่งออกได้เป็น4 4 2สองหรือไม่ก็แปดหนึ่งนะครับขอสี่สองก่อนแล้วกันนะฮะ4ี่สองส่วนย1ก็มามันก็แบ่งออกได้เป็นเจ็ดสามหรือไม่ก็ยี่็ดหนึ่งนะฮะข้อนี้ขอเอาเจ็ดสามแล้วกันครับเจ็ดสาม อันนี้เป็นลบใช่ไหมครับใส่ลบตรงนี้ละกันครับเพราะว่าต้องการลบยี่สิบสองเจ็ยดก็เป็นลบยี่สิบแปตรงนี้สามสองเป็นหนะฮะบวกกันได้ลบยีิบสองพอดีไหมพอดีนะฮะยบลบยบดบวกหได้ลบยี่สิบสองดังนั้นเนี่ยพอดีปุ๊บใส่บีใส่บแล้วก็ไขว้เหมือนเดิมนะครับจะได้เป็น CB บวกสมครับซีบวกสแล้วก็ 2b งลบเจ็ครับสอลบ โอเคไหมฮะหลายคนเนี่ยงงในเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเข้าใจชัดเจนมากขึ้นสำหรับเรื่องการแย่ตัวประกอบเ่านามนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ